สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับวิจารณ์แหละครับนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องนะครับหานท้าชะตาฟ้าปริศนาทุติจักรแต่ก่อนจะเริ่มคลิปเนี่ยผมต้องขอขอบคุณนะคุณพี่สมศักดิ์วันยิ่งที่มีการโดเนทเข้ามานะครับมาเริ่มที่เรื่องตอนแรกเนี่ยก็จะกล่าวว่าทุกคนเนี่ยมีการเดินทางเข้าไปในหออบจันทร์ครับตรงชายรองอ่ะมีการสังเกตตัวหนังสือที่อยู่บนทางเข้านะครับตรงชั้น3ของหออบจันทร์เนี่ยเขียนคําว่าหงเหมินอันนี้ต้องให้แอดมินกล่าวนิดนึงคือหงเหมินเนี่ยคืองานเลี้ยงที่ตัวเซิงหวีหรือชอบป้าอ๋องเนี่ยมีการจัดขึ้นเพื่อทำการฆ่าตัวหลิวปังนะครับจนเป็นเรียกว่าเป็นวลีของทางคนจีนที่มีการพูดถึงงานเลี้ยงหงเหมินเหมือนเป็นงานเลี้ยงที่จัดขึ้นเพื่อสังหารฝ่ายตรงข้ามซึ่งแน่นอนในที่นี้ไม่มีใครรู้ถึงความหมายนี้นอกจากตัวของฟ้าเสียนหลังจากเข้าไปในงานเลี้ยงเนี่ยตัวของฟ้าเสียนก็จัดที่นั่งเนี่ยให้ตัวรัฐทายาทได้นั่งอย่างทรงเกียรติเลยน่าจะเป็นที่นั่งเป็นประธานก็ว่าได้นะครับตัวรองนายทายาทก็มีการกล่าวว่างานที่จัดในวันนี้ใช้เรียกว่าใช้เงินน่าใช้เงินเยอะเป็นอย่างยิ่งใช้ของต่างๆในโรงงานทั้งสามน่าจะเยอะพอสมควรเป็นสิ่งที่แม้องค์ทายาทเนี่ยจะเคยดื่มกินงานเลี้ยงต่างๆแต่ว่าในครั้งนี้เป็นงานเลี้ยงที่ค่อนข้างฟุ่มเฟือยอย่างยิ่งต้องกล่าวว่าคือไม่เหมือนกับลักษณะนิสัยของคนชาวชิงนะครับซึ่งคนชาวแฟนชิงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างสมถะนะครับแตกต่างกับคนแฟนเปย์ฉีที่เรียกว่าเป็นคนฟุ่มเฟือยใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายหลังจากนี้ตัวของทุกคนที่มีการกินเลี้ยงกันนะว่าลักษณะของแต่ละคนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเขินอายไม่อยากที่จะเปิดเผยตัวเองเท่าไหร่แต่ก็กล่าวมีขุนนางคนหนึ่งนี่ที่คุ้นชินงานเลี้ยงอย่างยิ่งก็คือขุนนางเซียชิงต้องกล่าวว่าตอนเขาอยู่แดนเจียงหนันเนี่ยก็มีการกินเลี้ยงปาร์ตี้เป็นปกตินี่แหละตัวเขาก็ไม่รู้สึกเคอะเขินสักเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกับบรรดาองค์ชายต่างๆหรือบรรดาขุนนางใหญ่ๆที่อยู่ในที่นี้ก็รู้สึกค่อนข้างทำตัวไม่ถูกสักเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องกล่าวครับนอกจากขุนนางเนี่ยที่รู้สึกตื่นเต้นและทำตัวไม่ถูกเนี่ยตัวบรรดาหญิงงามเนี่ยที่คอยมาเอาใจบรรดาขุนนางเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นนะที่ต้องมาดูแลแขก VIP แบบนี้รู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่เรียกว่ายิ่งใหญ่จริงที่ฟ้าเสียงจัดมาเพราะมีแต่ขุนนางใหญ่แล้วก็เชื้อพระวงศ์พระองค์ชายอย่างเดียวนะที่มาร่วมในงานนี้ก็ต้องบอกว่าโถงห้องหออบจันเนี่ยที่ปกติเนี่ยจะกว้างๆเนี่ยตอนนี้กลายเป็นแคบขนาดไปเลยก็คือแคบไปเลยเพราะว่าขุนนางเนี่ยมาต้องเยอะนอกจากขุนนางมาเยอะเชฟพวงมาเยอะแล้วเนี่ยคนรับใช้ต่างๆบรรดาลูกน้องเนี่ยขุนนางเนี่ยก็มาด้วยก็มีการกล่าวว่าจะมีเขาเรียกว่าสาวงามเนี่ยคอยบริการหรือว่าเซอร์วิสเอนเตอร์เทนอยู่ข้างๆแล้วก็มีบรรดาคนรับใช้เนี่ยกุ๊กเข่าเนี่ยอยู่ด้านหลังแล้วก็จะกล่าวว่าตอนนี้ตัวองค์ชายรองก็เป็นคนเปิดประเด็นพูดขึ้นมาก่อนนะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มาหออบจันทร์มาประมาณหลายปีแล้วอาจจะเกือบปีแล้วพบว่าตอนนี้มีหญิงสาวในหอเนี่ยงดงามมากกว่าเดิมตัวฟ้าเสียนก็มีการบอกว่าในงานเลี้ยงครั้งนี้แน่นอนเป็นงานเลี้ยงที่ค่อนข้างใหญ่แค่บรรดาหญิงสาวในหออบจันทร์เนี่ยคงจะไม่พอเขามีการให้หญิงสาวทั้ง13เนี่ยเป็นหญิงสาวที่เรียกว่ามีความงดงามมากที่สุดในมหานครก็ว่าได้เป็นการหยิบยืมนะครับคนของเรือนำเที่ยวแม่น้ำหลิวจิงหรือบรรดาหอนางรมของทางการเนี่ยมีการนำตัวสาวงามที่ทั้ง13เนี่ยมาในงานครั้งนี้ซึ่งเขามีการแซวด้วยว่าถ้าเกิดใครออกจากที่งานแห่งนี้แล้วไปหาสาวงามได้เนี่ยเขาเนี่ยจะยอมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เลยก็ว่าได้เป็นการเรียกว่าเป็นการสปอยตัวเองว่าตัวเขาเนี่ยตอนนี้ได้นำบรรดาหญิงสาวที่งดงามสุดในมหานครเนี่ยมาอยู่ที่งานแห่งนี้แล้วก็ต้องบอกว่าฟ้าเสียนี่มีแบ็กอัพหรือว่าเส้นสายที่ดีก็พูดง่ายๆคือบรรดาหอต่างๆในเมืองหลวงมหานครเนี่ยก็เกรงใจฟ้าเสียนแหละก็เลยส่งบรรดาสาวงามต่างๆมาแม้ตัวหลี่หงเฉินเองเนี่ยก็มีส่งมานะเพราะว่าตอนนี้กิจการเดินเรือรีของเฉินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเห็นป้าเฉินจัดงานก็เลยส่งมาร่วมหน่อยในบรรดาสาวงามทั้งหมดให้มาเอนเตอร์เทนดูแลแขกเหลือในงานนั่นเองก็ต้องบอกว่าสร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาขุนนางต่างจริงๆเพราะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นบรรดาหญิงงามเหล่านี้ก็เป็นได้แล้วจากนั้นองค์ชายรองก็มีการกล่าวว่าด้วยการบริหารจัดการที่เก่งกาจของแม่นางซังเวิร์นเนี่ยคงทำให้หออบจันเนี่ยเรียกว่ายิ่งใหญ่ถึงทุกวันนี้แล้วองค์ชายรองก็มีการนำจอกสุราเนี่ยขึ้นมาคารวะตัวของซังเวิร์นตัวซังเวิร์นก็แบบงงรู้สึกงงนะว่าระดับเชื้อพระวงศ์เนี่ยระดับองค์ชายรองเนี่ยมีการเรียกว่าคารวะตนเองต้องบอกในตอนนี้ลักษณะที่นิสัยนะขององค์ชายรองเนี่ยคล้ายๆตัวฟ้าเสียนนะคือไม่เรียกว่าไม่ถือยศถือเจ้าเท่าไหร่นะครับแล้วตัวแม่นางซังเวิร์นก็มีการรับจอกสุราแล้วก็มีการดื่มไปแล้วก็มีการดื่มคารวะองค์ชายรองแล้วก็องค์ชายใหญ่แล้วก็องค์รัฐทายาทด้วยซึ่งหลังจากนี้ตัวขององค์ชายรองมีการกล่าวเสริมอีกว่าคือในขณะนี้เรียกว่ายากนะที่จะให้บรรดาขุนนางใหญ่ๆแล้วก็บรรดาพี่น้องตัวเองเนี่ยมาดื่มกินกันจะเป็นไปได้ไหมถ้าให้แม่นางซังเวิร์นเนี่ยผู้จัดการหออบจันเนี่ย
ได้ขับกล่อมเพชรให้ตัวเขาสักเพลง2เพลงซึ่งตัวแม่นาคสะเวินก็เตรียมตัวที่จะไปนำพินเนี่ยมาดีดมาร้องนำแต่ตัวฟ้าเสียมีการดึงแม่นางสะเวินไว้แล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่สะดวกให้แม่นางสะเวินขับร้องเนี่ยคำพูดนี้เรียกว่าสร้างความตื่นตระหนกแต่เหตุการณ์นี้เป็นอย่างยิ่งซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าคิดแล้วแหละว่าฟ้าเสียเนี่ยลงมืออย่างดุดันเกินไปคือไม่เห็นหน้าองค์ชายรองจนกระทั่งมีขุนนางเยื่อเซาอันเนี่ยมีการดึงแขนเสื้อตัวฟ้าเสียให้รู้ว่าตัวท่านเนี่ยอย่าบุ๋มบ่าทำอะไรบุ๋มบ่าเกินไปแต่แล้วก็ปรากฏนะครับทหารคนนึงเนี่ยเป็นผู้ช่วยขุนนางมนตรีแห่งรัฐชื่อว่าฝีสั้นตรงนะครับคนนี้ก็ขึ้นมาทัดทานตัวฟ้าเสียว่าคือขนาดแม่นางซังเวิร์นเนี่ยไม่สามารถขับกล่อมร้องเพลงให้กับบรรดาของเชื้อพระวงศ์องค์ชายได้หรือคือจะปล่อยให้ตัวแม่นางซังเวิร์นเนี่ยขับกล่อมแต่ตัวฟ้าเสียคนเดียวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวฟ้าเสียก็มีการแย้งว่าตอนนี้แม่นางซังเวิร์นเนี่ยขับร้องอยู่ที่อุทยานเฉินยังไงเนี่ยถ้าเกิดท่านเนี่ยต้องการให้แม่นางซังเวิร์นขับร้องเนี่ยก็ให้ไปขอกับเฉินผิงแล้วกันซึ่งเป็นคำพูดที่เรียกว่าทำให้ตัวของผู้ช่วยทหารมนตรีแห่งรัฐคนนี้รู้สึกอึ้งเหมือนกันซึ่งเขาก็เถียงไม่ออกเพราะว่าตอนนี้บอกว่าเฉินผิงเนี่ยมีอำนาจมหาศาลทุกคนเนี่ยเกรงกลัวเฉินผิงเป็นอย่างมากเปรียบเสมือนสารลักษณ์แห่งความดุร้ายของมหานครเลยก็ได้ก็แม่นางซังเวิร์นเนี่ยก็เรียกว่าได้คารวะองค์ชายใหญ่คุณนาต่างๆก็คือดินเหล้าแล้วก็กินแล้วก็ชงเราบอกว่างานนี้คนที่เรียกว่ามีความสุขอีกคนหนึ่งนะครับก็คือองค์รัชทายาทนั่นเองนะครับตอนแรกเขาก็วางตัวปกติแต่หลังๆเนี่ยเหมือนเขาพอกินดื่มก็จะรู้สึกว่ามีความรู้สึกดีก็เลยเรียกว่ามีสาวๆอินเตอร์เทนอยู่ข้างๆเนี่ยเขาก็เล่าลมประคบประงมเนี่ยก็ตามความสุขเขาต้องบอกว่ารัชทายาทเนี่ยมางานนี้ก็แสดงว่าเขามีความสุขจริงๆครับหลังจากนั้นเนี่ยองค์ชายใหญ่นั้นก็มีการกล่าวตวาดขึ้นมาเหมือนให้ฟ้าเสียนหรือทุกคนเนี่ยหยุดทะเลาะกันแล้วตัวรัชทายาทก็มีการกล่าวกับตัวองค์ชายใหญ่ว่าเนี่ยท่านพี่เนี่ยอยู่ดีร้องตวาดขึ้นมาทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเสียขวัญตื่นตระหนกดังนั้นทุกคนก็เรียกว่าพยายามคลายเหตุการณ์ที่ดูตึงเครียดลงแต่แล้วแน่นอนครับตัวของขุนนางฉินซีอู่เนี่ยถ้าในตัวซีรีส์เป็นขุนนางเกี่ยวกับกรมการต่างประเทศเป็นคนที่เรียกว่าร่วมงานกับฟ้าเสียในการดำเนินการเป็นคณะทูตนะครับแฟนเปย์ฉีคนนั้นแหละมีการพูดขึ้นมาว่าคือตอนนี้ฟ้าเสียเนี่ยเรียกว่าเป็นกวีแห่งยุคในวันที่ตัวฟ้าเสียนไล่กวีร้อยบทเนี่ยเป็นวันที่ฟ้าเสียนเนี่ยดื่มสุราประมาณหลายพันจอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขุนนางทหารมนตรีแห่งรัฐเนี่ยมีการเรียกว่าประลองดื่มสุราตัวฟ้าเสียนให้สุดท้ายฟ้าเสียนสามารถไล่กวีอีกได้อีก100บทเนี่ยก็เรียกว่าจะเป็นความชอบอันใหญ่หลวงยังไงแล้วฝ่าบาทก็คงยินดีอย่างยิ่งทำให้ตอนนี้เรียกว่าทุกคนพยายามเชียร์ฟ้าเสียนกับตัวของผู้ช่วยขุนนางมนตรีแห่งรัฐเนี่ยมีการประลองสุรากันก็เป็นการคึกคืนทำลายบรรยากาศที่ตึงเครียดออกไปแล้วก็หลังจากนี้องค์ชายรองก็มีการกล่าวขึ้นว่าตัวเขาเนี่ยในระหว่างที่ตัวเขาอยู่เนี่ยเขาเหมือนได้ข่าวลือมาว่าตัวฟ้าเสียมีการแต่งบทร้อยกองกับตัวของแม่นางไหถังตัวของเทพดาแคนเปิดฉีนี่แหละเขาอยากที่จะรู้เหมือนกันว่าไอ้เนื้อความบทร้อยกองนั่นคืออะไรกันแน่ซึ่งฟ้าเสียก็ไม่มีการพูดนะพยายามหลีกเลี่ยงประเด็นนี้ไปเรื่อยๆซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวอื้อฉาวเนี่ยเป็นเรื่องราวที่สร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับชาวแฟนเปิดฉี่อย่างยิ่งแต่ว่ากับสร้างความยินดีแก่ชาวชิ่งต้องเหมือนกับเราเป็นผู้ชายครับเราไปข่มเหงอีกฝั่งนึงได้เราเหมือนผู้ชนะแน่นอนชาวชิ่งก็มีการสนุกสนานเฮฮากับการดื่มกินในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานปาร์ตี้เนี่ยที่สนุกแล้วก็จะเปลี่ยนจากการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยมาเป็นดื่มสุราแข่งกันนั่นเองครับก็ข่าวว่าป้านเสียนเนี่ยจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ครับก็เป็นคนสร้างบรรยากาศงานขึ้นมาเองแต่ก็จะทำลายบรรยากาศงานซะอย่างนั้นทุกคนก็เลยต้องเรียกว่าเปลี่ยนประเด็นต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์แล้วงานเนี่ยกลับมาสนุกเหมือนเดิมนั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของรัชทายาทต้องบอกว่าเป็นการดื่มกินจนเมาไม้แล้วแหละตัวองค์ชายใหญ่ก็ดื่มกินจนเมาไม้แต่เหลือแต่เพียงตัวองค์ชายรองเนี่ยที่ยังพอรักษาสติอยู่ได้แต่นั้นฟ้าเสียก็มีการกล่าวว่าตัวเขาเนี่ยจากมหานครไปแรมปีตอนนี้รู้สึกคิดถึงท่านทั้งหลายอย่างยิ่งเพียงแต่ว่าน่าเสียดายที่ตอนเขาเนี่ยจะเข้ามหานครเนี่ยถูกโจรร้ายซุ่มโจมตีทำให้เขาเสียบริวารไปเรียกว่าหลายสิบคนแล้วก็บรรดาลูกเมียของบริวารเขาเนี่ยก็มีความเสียใจอย่างยิ่งแล้วสักเนี่ยพูดจบเนี่ยฟ้าเสียก็มีการดื่มสุราเข้าไปรวดเดียวเลยเรียกว่าเป็นการทำลายบรรยากาศอีกครั้งนึงทำให้ตอนนี้บรรยากาศที่ว่าคึกคืนเนี่ยกับเงียบงันลงหลังจากนั้นฉากก็จะตัดไปที่ซอยแห่งนึงนะเป็นตอกซอกซอยแห่งนึงอยู่ห่างจากหออบจันทร์ประมาณ5หลี้ปรากฏขบวนคนชุดดำเนี่ยขึ้นอยู่หนึ่งขบวนที่ว่าปิดทางปากซอยแล้วก็ท้ายซอยแล้วหลังจากนั้นเจ้าปรากฏนะว่าชายชุดดำที่ว่าคือมู่เถี่ย
คือคนของตึกที่1มีการถามบรรดาของผู้นำขบวนว่าตัวท่านเนี่ยใช่หลิวกวงเฉินหรือเปล่าอีกฝั่งก็บอกแน่นอนข้าคือหลิวกวงเฉินไม่ทราบว่ามีคำชี้แนะอะไรมู่เถียก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าก็ดีแล้วในเมื่อยืนยันได้ว่าท่านเนี่ยคือคนใน1ใน8ขุนพลเนี่ยจะได้ข้ามไม่ผิดตัวหลังจากพูดจบก็ชายชุดดำทั้งหมดเนี่ยก็มีการถาโถมเข้ามาก็ต้องบอกว่าตัวของโอระโอชัยรองเนี่ยที่อยู่เนี่ย1ใน8ขุนพลเนี่ยน่าจะมีกำลังพลอยู่น้อยด้วยมู่เถียก็ได้ทีเนี่ยปิดทั้งหัวท้ายซอยเนี่ยจัดการซะแล้วก็ต้องมาลุ้นครับว่าฟาเสียนเนี่ยเขาจะมีการดำเนินแผนการยังไงต่อสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็ฝากครับดูโฆษณากันเนี่ยก็อย่ากดข้ามมันนะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนเราโดยตรงเนี่ยก็สามารถร่วมโดเนทให้เราได้นะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยทิ้งdescriptionไว้ในด้านล่างแล้วก็ไปดูกันได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ